สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งจะมาทำการเปรียบเทียบแล้วก็พิสูจน์เทียบนะพิสูจน์เขาเรียกพิสูจน์เทียบให้ได้ยินกันชัดๆจากกล้องธรรมดาแล้วก็จากตู้แอมป์ธรรมดานะครับก็ไอ้ที่จะพิสูจน์ก็คือมีกีตาร์อยู่3ทรงนะครับก็คือเนี้ยสแตทที่คุ้นหน้าคุ้นตากันทรงที่2ก็จะเป็นลักษณะทรงแบบ RG กีตาร์หรือจะเทียบเคียงได้กับเป็นลักษณะพวกโมเดิร์นสแตทซูเปอร์สแตทอะไรที่เป็นทรงล็อกนะแต่ว่ามีพิกัดอย่างเช่นพวก RG พวก350พวก550ในพวกนั้นนะฮะอะไรนะเจนิซิสอะไรพวกนั้นนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีกีตาร์หลายยี่ห้อนะที่ทำออกมาลักษณะนี้ซึ่งมีลักษณะพิกัดแล้วก็มีความโปร่งของมวลวัสดุนะครับกับกีตาร์ที่เรียกว่าทรงโซลิดล็อกบอดี้นะโซลิดล็อกก็คือเนี่ยก็ลักษณะอย่างเงี้ยจะเรียกว่าโซลิดก็คือจะเป็นไม้นะครับแล้วก็ไม่มีพิกัดเอาง่ายๆแล้วกันนะจะได้เข้าใจว่าลักษณะกีตาร์ก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงที่มีความแตกต่างชัดเจนนะไอ้สำหรับไอ้3 4ตัวจริงผมมีอยู่5ตัวนะก็ไม่อยากแกะออกมาจะได้ฟังว่ามันมีเสียงของความแตกต่างที่มีพิกัดและไม่มีพิกัดและเป็นซิงเกิลคอยล์หรือเป็นฮัมบักกิ้งอย่างไรบ้างนะครับเสียงที่ผมจะเทียบนี่ก็เดี๋ยวผมจะถอดเสียบกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะอ้าวให้ดูกันลวดหนึ่งจากแล้วก็คงไปตัดต่อก่อนเพื่อจะตัดต่อว่าเอาครีนมาเทียบกับครีนเอาเสียงใส่เอฟเฟกต์คอรัสมาเทียบกับคอรัสเอาเสียงดิสทอร์ชันหรือสิ่งใดมาเทียบกับสิ่งใดใน3ตัวนี้นะฮะการเปรียบเทียบนี้กันไปนะครับก็จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันเนี่ยในเสียงที่เป็นสแตทนะเรามาดูกันเลยนะครับในเสียงที่เป็นสแตทเสียงครีนเนี่ยเขาจะมีความใสกังวานแล้วก็มีเนื้อมีมวลที่เป็นลักษณะกีตาร์ที่ให้เสียงครีนเสียงคอรัสนะครับ
ที่มีความอบอุ่นนุ่มนวลหวานนะแล้วก็ใสชัดเป็นตัวเมื่อเราเล่นแบบปิกกิ้งหรืออาร์เพจิโอบนทางเดินตัวคอร์ดนะซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของกีตาร์ประเภทนี้นะซึ่งเราก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับแต่ ขออภัยนะ บางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยบนเวทีบนเพลงแนวแบบนี้ต้องการเล่นเบาๆต้องการเล่นนุ่มๆนวลๆหรือต้องการเล่นแบบปานๆกลางเนี่ยเราควรจะใช้กีตาร์ประเภทไหนหรือเราควรจะซื้อกีตาร์ประเภทไหนมาฝึกมาหัดอันดับแรกเนี่ยถามใจตัวเราเองก่อนนะครับอ่ะมาอีกตัวนึงผมจะพูดก็คือตอนนี้เมื่อเราเล่นไปให้เห็นเทียบจากเสียงทุกตัวแล้วเนี่ยนะตัวนี้จะเห็นว่าเขามีความหนักหนาแน่นขึ้นมาด้วยฮัมเบอร์กิ้งนะผมยังไม่ได้ดึงซิงเกิลคอยนะเมื่อกี้นะตัวนี้จริงมันตัดคอยได้ฮัมเบอร์กิ้งเนี่ยมันก็จะให้เสียงที่เป็นลักษณะแบบโมเดิร์นสแตทหรือซูเปอร์สแตทที่ให้เสียงฮัมเบอร์กิ้งบนปิกาดนะครับก็จะมีความใสแน่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากซิงเกิลคอยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความรู้สึกว่าต้องการที่เล่นแบบตั้งแต่ซอฟต์ล็อกหรือเพลงป๊อปเพลงซอฟต์ป๊อปเพลงหรือจนถึงระดับฮาร์ดล็อกอะไรขึ้นมาเนี่ยกีตาร์แบบนี้ก็จะเหมาะถึงเป็นโมเดลซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์ยุคแฮร์แบนด์90นะรุ่นคนนี้ก็จะมีปิกการ์ดไม่ว่าจะเป็นไวท์สเน็กสติปไวน์หรือจะเป็นอะไรนะพอคิวเบิร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านที่เห็นนะไอรุ่น RG350 360 550 Genesis อะไรพวกนี้นะก็จะมีสีสันที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับวงล็อกในยุคนั้นนะครับซึ่งบ้านเราก็เอามาใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นของพี่หลังออร์เคสตราพงพัฒน์ใช่ไหมบางจงมือกีตาร์นะต่อรุ่นกีตาร์รุ่นนี้มาใช้รวมมาจนถึงพวกหินเหล็กไฟในยุคแรกก็เจมส์77ก็จะมีพิกาดด้วยนะมาใช้ซึ่งซาวด์ลักษณะแบบนั้นนะเวลาเราชอบเพลงแนวไหนอยากเล่นดนตรีแนวไหนได้อยากเล่นแนวไหนนะอยากได้เสียงที่ใกล้เคียงและอันดับแรกเนี่ยคุณเลือกกีตาร์ให้ถูกจุดก่อนนะครับถ้าอยากเล่นบลูส์ป๊อปฟังกี้หรืออะไรเป็นหลักอยากเล่นจอห์นเมเยอร์นะก็คงจะต้องมองหากีตาร์ที่เสียงใกล้เคียงกับเขานะครับซึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมให้โชว์ให้เห็นดูใน3พาร์ทเนี่ยมันจะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนเลยเมื่อมาเป็นตัวนี้นะครับเมื่อกี้แอมมันน่าจะมีปัญหาดรอปไปนิดนึงฮะอันนี้แอมมาเต็มแล้วนะฮะเป็นที่แอมนะเมื่อกี้กีตาร์ตัวนี้มันจะมีความไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอย่างหนึ่งนะมันเป็นโซลิดล็อกโซลิดบอดี้ก็จริงนะแต่ว่าความโปร่งของมันเนี่ยผมเอาไปเปลี่ยนพิกอัพตัวนี้ให้เป็นไม่ใช่พิกอัพนะคันโยกนะหย่องมันเป็นหย่องเล็กๆนะฮะบล็อกไม่เต็มนะซึ่งถ้าบล็อกเต็มเสียงก็จะแข็งพุ่งกว่านี้นะทีนี้เสียงก็เลยออกมาแล้วแค่บินเทจถ้ายิงเป็นพิกอัพตัวกลางนะฮะให้เสียงแหวงที่เหลือเชื่อเลยนะแค่มาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับซึ่งในส่วนเสียงเมทัลเสียงล็อกหรือเสียงดิสทอร์ชันเนี่ยเขายังทำได้ดีนะสำหรับตัวนี้นะฮะที่ได้ยินไปเนี่ยเสียงมันอาจจะแอมมันอาจจะดับเพราะแอมผมจะมีปัญหาเรื่องเวลามันสะเทือนมากๆแล้วมันก็เสียงก็จะหายไปนิดบ้างในระดับนึงเพราะมันคงเป็นที่ตัววอลลุ่มตัวคอนโทรลเนี่ยมันก็คงจะรันของมันเองเพราะมันสะเทือนนิดหนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะก็เสียงสุดท้ายเนี่ยที่ฟังดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นเสียงของมันเต็มๆนะครับเมื่อเทียบในความรู้สึกของผมแล้วเนี่ยเมื่อคุณมีกีตาร์ต่างชนิดกันแล้วยังไม่เข้าใจว่าซาวด์คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยออกมาเป็นยังไงเทียบจาก3ส่วนนี้แล้วคุณก็ฟังเอาดูว่ามันจริงตามนั้นหรือเปล่าสำหรับกีตาร์ตัวนี้ผมทำไว้สำหรับเอาไปเล่นวาเลนตี้นะจริงๆตอนที่มันมาใหม่ๆมันแรงมากนะซึ่งเขาจะให้เสียงคลีนที่ค่อนข้างดีทีเดียวเชื่อนะฮะแค่เปลี่ยนหย่องข้างหลังนิดเดียวอ
นะฮะเพราะฉะนั้นในความเข้าใจในเรื่องซาวด์เรื่องเสียงเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่หลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราก็เกิดความคาใจของมือใหม่ๆมือกลางๆนะครับหรือคนที่เล่นมาแล้วแบบไม่ได้ไปสนใจว่าอะไรคืออะไรฉันมีกีตาร์ฉันตัวเดียวฉันก็เล่นฉันอย่างนี้อะไรนี่ครับเพราะฉะนั้นจึงสังเกตว่าทำไมมือกีตาร์หลายๆคนที่เราเห็นในหน้าสื่อต่างๆหรือในศิลปินเขามีกีตาร์แตกต่างชนิดกันเยอะแยะมากมายเวลาเขาไปใช้งานครับเหตุผลหลักเพราะว่าเขาต้องการเลือกเสียงที่มันใช่กับความรู้สึกในเพลงที่เขาได้ทำออกมาหรือนักดนตรีที่ไปเล่นบนเวทีจะอาจจะไม่ใช่เป็นศิลปินก็ตามเขาก็มีความละเอียดในความในการเลือกเสียงกีตาร์ซาวด์กีตาร์ว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมจึงมีกีตาร์หลายตัวนะเพราะความซาบซึ้งของหูที่จะได้ยินซาวด์ของกีตาร์ในแต่ละตัวนั้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยเอามาโซโล่ล็อกโซโล่อะไรที่เป็นสายปั่นสายอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากก็เหมือนกับไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งคือไอ้ตัวสิ่งคล้ายๆกันนะฮะไอ้ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะสายเป็น08ด้วยซ้ํานะครับนะฮะสายเป็น08ด้วยซ้ําไอ้2ตัวเนี่ยเป็น09นะแต่ไอ้ตัวเนี้ยสาย08ให้เสียงให้สเตนให้อะไรต่างๆเนี่ยไม่แพ้ตัวที่เป็นสาย09เลยนะครับแล้วสาย08ผมบอกความลับด้วยซื้อมาชุดละ29บาทอย่างเงี้ยใช้อยู่3เดือนแล้วยังไม่ขาดสักเส้นเลยเล่นเท่าไหร่นะเอาละครับก็ขอบคุณมากนะฮะกับการติดตามดูแล้วเลือกฟังดูนะครับว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยโดนท่านในซาวแบบไหนในกีตาร์ทรงไหนนะครับเมื่อจะไปซื้อไปเลือกเอาแบบที่ท่านชอบที่ได้ยินมันนะครับผมปรับปรุงเสียงออกมาจากแอมเนี่ยแล้วอัดจากกล้องเนี่ยไม่มีการจกตาไม่มีการจกหูนะฮะอันนี้คือเสียงของเขาที่ขับออกมาจากตู้แอมโกโลโกโซเนี่ยแต่ว่าเขาโกโลโกโซก็ไม่ได้แต่เขาน้อยใจนะก็ให้ยังให้เสียงที่โอเคนะตู้แอมเลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาบ้างในการไปใช้งานหนักๆหรือใช้งานแบบซีเรียสนะก็จะใช้งานแบบจริงจังเขาก็จะทำงานแบบนั้นไม่ได้แต่เขามาเปิดเบาเสียงระดับ2ห้องได้ยินนะตึกทั้งชั้นได้ยินก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ผมทำออกไปให้ฟังเนี่ยไม่จกหูเลยจะไม่เกิดการปรุงแต่งจากดิจิตอลหรือปรุงแต่งจากการบันทึกผ่านระบบออดิโออินเทอร์เฟซปลั๊กอินอะไรต่างๆนะครับนี่คือเสียงจากกล้องผมได้ยินจากตู้แอมเราพวกเราได้ยินจากโทรศัพท์ตรงๆเลยไม่จกหูเลยนะนี่คือเสียงแท้ๆของเขาผมอยากจะอ่านด้วยเสียงทุกติดธรรมดาแต่ว่ามันจะแยกไม่ออกเมื่อมาฟังอย่างเงี้ยลองเทียบกันดูหลายๆรอบนะคุณจะรู้เลยว่าคุณหลงไหลเสียงแบบไหนนะครับแล้วคุณไปหากีตาร์คุณที่เป็นคู่กายคุณแบบนั้นสักตัวหนึ่งแล้วคุณจะเล่นกับมันได้นานและมีความสุขอยู่ได้ยาวเลยเชื่อผมครับ